ย่อสวัสดีทุกคนฮะเย่อดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัคกี้ทรีเจอกับเช้งแล้วก็ล็อกแล้วก็แบงค์โอ้ยไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนมุมถ่ายคลิปกลัวจะเบื่อกันทุกคนเคยดูคลิปไอ้นี่ไหมคลิปฟอยล์บอลอลูมิเนียมทุกคนเคยดูคลิปอลูมิเนียมฟอยล์บอลประมาณ 2-300 ล้านปีที่แล้วบ้า3ปีคือตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ทำคลิปนี้เว้ยคนแต่ว่าเมื่อเช้าเราเล่นๆ Facebook ถ่ายๆไปแล้วก็ไปเจอกับโพสต์หนึ่งเว้ยมันคือโพสต์นี้เว้ยเขาบอกว่าเราสามารถขัดมะพร้าวให้กลายเป็นกลมๆเหมือนไข่ได้เลยเว้ยมะพร้าวทุกคนนี่ไม่ผิดหรอกมะพร้าวอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโพสต์นั้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกวันนี้เราก็เลยจะมาลองขัดลูกมะพร้าวกันไว้ว่ามันจะสามารถเนียนใส่กิ้งแล้วก็เงาแวบขนาดนั้นได้ไหมอ่ะมาดูว่าจะเป็นไข่ได้ไหมไปดูกันเลยมะพร้าวเตรียมไว้พร้อมแล้วไปเลยทุกคนอันไหลลูกตอนนี้เราออกมาอยู่หลังบ้านเรานะคะอากาศถ่ายเทแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่เน่าได้นะคะเสื้อยืดเน่าๆกางเกงวอร์มเพราะว่ามันจะต้องฝุ่นแน่นอนเออว่าไงนุชไม่ได้เจอกันนะเอิร์ดช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะนุชฉันกำลังสนุกกับการฮันติ้งสิงสารสัตว์แล้วนี่ก็คือเหยื่อรายล่าสุดของแมวกุซ่าทดัดทดัดอันหนมมาไหมไม่มีหนมฉันจะไปล่านกต่อแล้วนะบอกแล้วไงไม่มีของกินไม่ต้องมาจ้าคนดูคิดถึงเอ้ยเออแล้วคนดูมีของกินไหมทุกคนถ่ายไม่ทันฉันเกือบหัวแตกแล้วมันคือลูกอะไรนะตีนเป็ดป่ะมั่นใจใครรู้บอกหน่อยนะคือหลังบ้านน่ะมันมีต้นนี้แล้วมันมีลูกไอ้อย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็หล่นลงมาแบบโผกปากโผกปากเนี่ยเกือบโดนหัวแล้วทุกคนเกือบโดนหัวอุปกรณ์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วมาเราก็มีกระดาษทรายเบอร์ต่างๆใช่ไหมอธิบายคนดูหน่อยว่าเบอร์มันต่างยังไงเบอร์5ก็คือเบอร์หยาบที่สุดก็อ่านลองจับดูโอ้สัตว์มึงอีเวนไม่ได้หยาบยังฮะความหยาบกร้านของกระดาษเออหยาบไหมหยาบไหมอู้หยาบจริงๆด้วยเนี่ยหยาบอ้าวล้อเล่นก่อนอื่นเลยก็เลือกลูกมะพร้าวต้องเอาขนเอองอนตินตินเอาออกไปไหมมันเหมือนขนทุเรศขนจักรแล้วเห็นเราเอาขนผมพวกนี้ออกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะได้ขัดง่ายมันจะได้ขัดง่ายขึ้นไงถอนขนนักแข้งน้องออกไปเหมือนถอนขนไก่อ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะนำมาทำเป็นเครื่องขัดดาบไม่ห้ามหน่อยหรอวะมาทำที่ขัดเพราะว่าถ้าเราใช้มือขัดเนี่ยมือเราจะแหกเหมือนตอนที่เราขัดมาม่าจำได้ไหมคะเราใช้มือมือก็เลยแหกจักรแล้แทบหักแล้วก็เลยใช้เครื่องทุนแรงหน่อยใช่เอามันมาติดกาวแปะจริงๆบรรยากาศมันก็ดีนะ ASMR นกแต่ประเด็นคือต้องมาพูดแข่งกับนกนั่นแหละมาได้เวลาเริ่มขัดแล้วนี่ที่ขัดของเราหน้าตาคิดว่าไม่น่าจะยากอ่ะแบบ easy แป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วมาลองดูเริ่มเลยเริ่มเลยเราเริ่มขัดจากตรงที่มันเป็นนี่ก่อนนะกันตรงหน้ามันอ่ะโหแล้วเริ่มหมอกแล้วเริ่มหมอกแล้วเดี๋ยวเราจะผัดไม้กันเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะเอามาทั้งแว่นเอามาทั้งข้าปิดปากเออไม่ใช่ลืมใส่โอเคต่อเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงพี่ติ๊กด่ากูอยู่ถ้าลองเอามือขัดอันนี้ข้อดีก็คือเราไม่เจ็บมือแต่ข้อเสียคือสัมผัสอ่ะคือที่สัมผัสมันก็แคบแค่เนี้ยเนี่ยหรอไหมอันนี้มันจะกว้างกว่าจะเร็วกว่าจะเมื่อยมือหน่อยนี่ทุกคนร่างที่แท้จริงของมันคือบริเวณตรงนี้เห็นปะเนี่ยที่เป็นสีเข้มๆเนี่ยนั่นแหละคือเราขัดจนไปถึงพื้นผิวข้างในจริงๆของมันแล้วเว้ยไปขัดต่อ
ขัดมาเกือบครึ่งชั่วโมงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่านี่เครื่องเสียนี่หว่าถึงมันจะเล็กแต่ก็ดีกว่าไม่มีป่ะเอาแป๊บระหว่างที่รอล็อกไปเอาเนี่ยฉันก็ขัดไปเรื่อยๆแล้วกันในไหนระหว่างขัดมาเมาให้ฟังดีกว่าว่าคือฉันน่ะได้ปลดล็อกสกิลพลังบังคับพลังถือปลานสติถึกมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเว้ยภาคที่ฉันเรียนน่ะมันมีกันแค่ประมาณ13คนถ้าจำไม่ผิดแล้วมีผู้ชายอยู่แค่ประมาณ 3-4 คนเพราะฉะนั้นผู้หญิงจำเป็นจะต้องช่วยงานที่มันแบบแบกหามหนึ่งในนั้นก็คือตูช่วยทำมาหมดแล้วไม่ว่าจะแบกไม้ประกอบไม้แผ่นไม้แผ่นควายๆเองก็เคยแบกคนเดียวมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสกิลถึกติดตัวเริ่มแบบว่ามาเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราขอใช้เครื่องช่วยดีกว่าเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลาทุกคนคือวิธีเนี้ยมันช้าไงวงมันไม่ทันแสงหมดคือตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นป่าดงดิบมากหนามากใช่ต้องใช้เครื่องช่วยหน่อยละกันมาลองดูนี่ไงสีแดงเห็นไหมขาวๆเลยนี่เล่าให้คนดูฟังดิล็อกเคยมีประสบการณ์โดนไอ้เครื่องเจียนเนี่ยคือคิดดูดิขนาดมะพร้าวเนี้ยมันยังกินเนื้อแป๊บเดียวหลุดเลยถ้าเป็นแล้วถ้ามันโดนมือถ้าเป็นเนื้อคนคือแบบเครื่องเจียนมันคือแบบมันคือกระดาษทรายอ่ะทุกคนแต่แค่มันหมุนหมุนด้วยความเร็วให้ตรงนี้เราตัดเป็นมีมรถแข็งได้นะเว้ยทุกคนล็อกสีเหมือนปดนิดหน่อยล็อกถ้าเกิดมันไม่ใส่เป็นรถใส่เป็นปดเนี่ยมันอีกเรื่องเลยนะทุเลศเฮ้ยมันเป็นเป็นยอดมุมอ่ะเราจะทำไงกับมันดีอ่ะเฮ้ยเบนว่ะมอสซิเดสมะพร้าวเราจะทำไงกับมันดีอ่ะก็ปล่อยน้องเขาไปอย่างนี้แหละโอเคอันนี้เนี่ยเพื่อนคู่ใจล็อกเลยนะมันทำให้ล็อกเรียนจบเลยนะถูกต้องร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่ปี1ปี2มันเคยขัดอะไรมาแล้วบ้างโฟมพลาสติกไม้ท่อแป๊บอะคริลิกสายอะคริลิกคุณคือถ้ามันเจ๊งก็จะไม่ว่ามันสักคำเพราะมันรับใช้มาแบบจะ10ปีแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะจำได้ป่ะจำราคาได้ป่ะประมาณ 4,000 มั้งไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็ใช้ได้เลยแบ็คแฮนด์เดกเกอร์เหนื่อยคิดว่าไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากเหนื่อย easyระหว่างที่ล็อกขัดอยู่อ่ะเพ่งอยากพาทุกคนมาผจญภัยร่องน้ำข้างบ้านเรามากเลยว่ะคือบ้านเรามันมีร่องระบายน้ำฝนอย่างนี้เว้ยคือน้ำฝนจากหลังคาจากอะไรไหลมาแล้วก็มารวมตรงนี้ใช่ไหมแต่ทุกคนเห็นน้ำกระเพื่อมปะให้ดูใกล้ๆทุกคนเห็นไหมว่ามันมีปลามันคือแก๊งปลาหางนกยุงที่เราเคยเลี้ยงทุกคนพอฝนตกอ่ะมันทะลักออกมาจากบ่อแล้วก็ลงมาอยู่ในทางน้ำฝนเฉยเลยอ่ะกันแรงกันหนอขุดมะพร้าวทำไมเนอะอย่าดีไม่ว่าดีแค่ขุดหน่อยแค่ขุดหน่อยอย่ามาขืนใจก็ไม่น่ามาแถวนี้เลยช่วยขุดหน่อยได้ไปดีกว่า 2,000 years later พอเราไปล้างน้ำก็จะเห็นสีที่แท้จริงของมันดูสิเหมือนแมงสาบเลยเหมือนแมงสาบเออว่าแมวเลียเจ้าแมวเลียไม่มีมีแต่มะพร้าวมึงจะเอาไหมมะพร้าวเลียเอาไหมมะพร้าวอ่ะไม่เอาเมียวอย่าถ่ายกับขาก เหมือนมันร้องอ่ะณบัดนี้เราก็ได้ไปลองล้างลูกมะพร้าวของเราดูเฮ้ยใกล้เคียงนะห้ามบอกก็เหมือนกันจัวไม่จ้าอัตตาตาใกล้จะรับแล้วนะจ้ามาดูกันว่าเราจะได้ถึงไหนกันลิมิตคือฟ้ามืดโอเคไหมเพราะไม่งั้นเราจะโดนยุงหาม A few moments later ฟ้ามืดแล้ว Oh my god แล้วก็ยังขัดต่อขัดจนมือสะท้านอ่ะเข้าใจว่ามือสะท้านป่ะมือแม่งสั่นเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย This is a สภาพเก่งๆอีฉัน This is สภาพเก่งๆอีหรอเดี๋ยวเอาฝุ่นออกจากกะลาแล้วก็จะไปพ่นแลกเกอร์แหละขอเก็บงานก่อนนะจ๊ะพ่นแลกเกอร์ดูดิมันน่ารักจังเลยคือเราเต็มที่เท่าที่อุปกรณ์และสภาพตอนนี้เราทำได้แล้วกินเต็มที่ขี้เต็มเกง
ก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนหลังจากที่เราพยายามใช้เวลาประมาณเกือบ5ชั่วโมงอ่ะก็ใกล้เคียงอยู่นะถือว่าพอใจระดับนึงพอใจ 70% ละกันเดี๋ยวเทียบรูปให้ดูกับที่เราขึ้นให้ดูตอนแรกมันใกล้เคียงกันขนาดไหนมันมาไกลมากนะจากมะพร้าวธรรมดาจากคนนั้นมาเป็นคนนี้ทุกอย่างคือขัดอย่างเดียวเลยนะขัดล้วนๆเลยนะพอปกพอปกพิสูจน์กันว่ามันยังเป็นมะพร้าวอยู่เฮ้ยมีเสียงน้ำถือว่าเราทดลองดูว่ามันทำได้จริงไหมอ่ะขัดจนให้มันกลายเป็นลูกเงาๆสีน้ำตาลก็ได้จริงนั่นแหละแต่ว่าความยากง่ายขึ้นอยู่กับลายมะพร้าวด้วยอันนี้มันลึกหน่อยก็จะทำยากหน่อยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนล็อกไปไหนนั้นล็อกไปขี้เอาให้แฟงเล่นดีไหมวะดีสิวะมันอยากเล่นอ่ะมันคิดว่าเป็นลูกบอลบอกแล้วอีแฟงชอบสิ่งที่เป็นกลมกลมบอลบอลเอาไหมแฟงกลมกลมบอลบอลกลมกลมบอล